มีนาสังเด็ดวัฒชีวันนี้คือลินนางเพมูเก็ตเจอคุณแน่โอเคแกเลิกจัดเสียงแปลกๆได้แล้วบุ๊กโอเคค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ Final Secret Course เท่จะพยายามพูดแบบไม่แรปก็แล้วกันเพราะปกติส่วนใหญ่ฟังฉันไม่รู้เรื่องโอเควันนี้เราจะมาสอนแต่งหน้าการเป็นการแต่งหน้าของเซียเหลียนจริงๆอ่ะมันไม่ใช่การสอนแต่งหน้าต้องบอกว่าคลิปนี้มันต้องเรียกว่าคลิปเทสเมคอัพเซียเหลียนเพราะว่าตัวละครเซียเหลียนเป็นตัวละครที่เพย์คิดว่าเพย์จะลงตั้งแต่งานเจเฟสแต่ด้วยความเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุจากคลิปที่ผ่านมาที่เคยเล่าไปแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมาลองเทสเซียเหลียนกันเพราะว่าไม่เคยเทสตัวละครนี้จริงๆนะแล้วก็จะบอกว่าสำหรับเซียเหลียนเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างคิดเลฟค่อนข้างยากวันนี้เราเลยมีเลฟมาคัดลอกกันคลิปนี้อาจจะเขียนว่าการเทสเซียเหลียนโดยการลองแบบเลฟจีนนะคะคือตามันจะเป็นประมาณนี้เว้ยแกจะขอโฟกัสนิดนึงซึ่งถามว่าอีนี่จะทำเหมือนเลฟไหมก็อาจจะทำตาได้แต่คืออาจจะไม่เหมือนเลฟไงซึ่งจะบอกว่าทุกคนอย่าคาดหวังอะไรกับอีเมคอัพนี้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะเราจะอะแดปต์จากเลฟกันคือในเลฟอะฉันเห็นว่าขนตาล่างจะยาวมากใช่ไหมแต่สิ่งที่ฉันจะทำก็คือขนตาล่างของฉันเนี่ยจะเป็นขนตาล่างจากตาที่ฮ่าจากขนตาจริงๆนั่นเองนะคะแต่ว่าตัดแค่บางส่วนก็พอเนาะคลิปนี้อาจจะมันจะมีบางช่วงที่ไม่เพย์ไม่ได้พูดจริงๆอะต้องขออภัยนิดนึงเพราะว่าเสียงรบกวนมันค่อนข้างเยอะอาจจะได้อัดเสียงแทรกเข้าไปนะคะก่อนอื่นเลยสำหรับเซียนเหลียนอะสำหรับเลเยอร์จีนอะเขาแต่งกัน2แบบก็คือเป็นเซียนเหลียนแบบใช้คอนแทคสีน้ำตาลกับคอนแทคสีเทานะซึ่งวันนี้การเลือกคอนแทคของเพย์จะเลือกเป็นสีน้ำตาลก็แล้วกันจะเอาแบบตามเมคเพราะว่าเลเซียนเหลียนอะส่วนใหญ่อะมันมาจากแบบว่ามาจากดีไอไงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่ได้ทำเมคขึ้นมาฉันพูดจริงนะทุกคนอะที่แต่งเซียนเหลียนส่วนใหญ่ที่ฉันเห็นนะคิ้วมันจะแบบเหมือนพ่อแม่คนอิ่มอะหรือเปล่าวะคิ้วมันจะโค้งปุ๊บโอเคแล้วก็สำหรับน้องอะที่คอมเมนต์ถามเพย์บอกว่าเป็นเด็กผู้ชายครับอะไรอย่างเงี้ยควรใส่เน็ตคลุมผมไหมใส่ไว้ก็ดีเพราะว่าอย่างนึงก็คือเวลาใส่วิกมันใส่แน่นแล้วก็เอ้ยมันดึงหน้าได้ไม่ใช่ดึงผมนั่นแหละนะก็เลยแนะนำว่าก็ใส่เน็ตเถอะนะแต่ไม่ใส่ก็ได้แหละเพราะว่ามันก็ใส่วิกได้เหมือนกันแต่ว่าต้องอยู่ในระดับสั้นแบบสั้นประมาณเพย์พอใส่ได้นะแบบใส่วิกไปได้เลยอะความที่เราบอกว่าเราจะเป็นเซียนเหรียญเนาะเราจะดึงหน้ากันเทปดึงหน้าวันนี้จะใช้ขนาด1นิ้วนะคะเพื่อการดึงแบบดูดีอะนะการดึงอย่างเงี้ยมันเสี่ยงอ่ะพี่มันจะวิกอาจจะปิดไม่หมดเพราะว่าฉันพูดจริงว่าวิกเซียนเหรียญค่อนข้างจะเปิดหน้าค่อนข้างเยอะอันต่อไปเราจะมาฉีดสเปรย์บนหน้ากันเพื่อความไม่สุดโทรมของเราอะนะเมื่อวานนี้เพื่อนเล่าให้ฟังว่าอีเพื่อนฉันเลยเพื่อนสุดน่ารักของฉันนะมันไปนั่งเปิดคลิปฉันในไมค์ครับแล้วคือมันก็บอกว่ามึงฉีดน้ำใส่ตัวเองมันคือสเปรย์บำรุงหน้าเพื่อนทาลงพื้นนะคะของชีคอสเมติกแพ็กเกจเดิมเลยทีเดียววิธีการทาของเราก็จะจีเนียสนะคะฉีดสเปรย์ลงไปนิดนึงเพื่อที่ทำให้แบบว่ามันไม่อมน้ำอ่ะแกเข้าใจปะฉันจะรีวิวว่าฟองน้ำชีเกียร์เนียนมากใช่ถ้าคุณเกียร์เป็นมันเกียร์เนียนเลยนะฉันไปนั่งดูคลิปเก่าๆตัวเองมาแล้วเว้ยฉันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยทำไมเมื่อก่อนกูดูทำคลิปมันดูมีคอนเทนต์จังวะล่าสุดฉันไปดูคลิปลงจูนอะที่ไอ้นั่นอะที่รีวิวสเปรย์อะที่ไว้แบบเปลี่ยนสีผิวมาเว้ยฉันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันเป็นสเปรย์ที่ฉันตามหาไว้ฉันก็เลยเอาชื่อไปเซิร์ชดูช้อปปี้ขาย65 บาทเวิร์กมากมากต่อไปต้องกบคิ้วกันเฮ้ยฉันลืมซื้อกาวอะเอาคอนซีลเลอร์กบเองก็ได้นะแล้วเทปรอบนี้มันออกมาพินาศอะฉันก็จะมีคลิปสอนแต่งหน้าเซเลตอีกโอเคแล้วก็ลงใต้ตาให้เหมือนตากูดูไม่ดำไม่หย่อนไม่คล้อยฉันชอบการแต่งหน้าของแบบญี่ปุ่นมากเลยนะที่แบบดูใน TikTok อ่ะแต่คือแบบว่ากูทำไม่ได้เมืองไทยไม่ใช่เมืองที่แบบว่าคุณจะแต่งบางๆแล้วคุณจะออกมาดีนึกออกปะโอเคใช้แป้งนะคะของชีคอสเมติกแป้งชีรบกวนใช้แป้งในการลงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากคือแป้งชีอ่ะเป็นอะไรที่งงนะแบบเวลาลงอ่ะใช้พับอ่ะมันลงแล้วแบบมันไม่เวิร์กอ่ะนึกออกปะอันนี้ฉันไม่แน่ใจว่าสำหรับฉันคนเดียวหรือเปล่านะต้องใช้แป้งเนาะกบตรงบริเวณคิ้ววันนี้กบคิ้วไม่เนียนเลยวะแกคือมันไม่มีกาวแหละมันก็เลยกบไม่เนียนแต่ไม่เป็นไรเราอะแดปต์ไปใช้ไปก่อนต่อไปจะมาเขียนตากันซึ่งจะขออัดแยกเพราะว่ามันต้องใช้สมาธิและความตั้งใจอีกด้วยวันนี้พาเลทที่จะใช้นะคะจะเป็นพาเลทนี้เป็น
พาเลทที่มือใหม่ควรมีนะคะจะเป็นพาเลทที่มีสีขนาดนี้เลยจะใช้สีในโทนประมาณนี้เนาะในการเขียนบล็อกตากันจริงๆอ่ะเนื่องจากว่าฉันขี้เกียจหาแบบว่าพาเลทใหญ่แหละคัดเบ้าด้วยสีน้ำตาลก่อนอ่ะนะเหมือนแบบวิชาลองผิดลองถูกอะแกฉันแบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่คือแบบนี่มันคือวิธีการลองผิดลองถูกชัดๆใช้สีน้ำตาลตุ่นๆหน่อยคัดข้างหลังคัดข้างหลังใช้สีน้ำตาลลงอ่ะเขาลงสีน้ำตาลก็ลองลงสีน้ำตาลดูบ้างคือมันเป็นเลฟอะนะไม่ได้แต่งตาเขาเป๊ะๆนะแกก็ไม่ต้องคิดอะไรกันมากหรอกนะจะใช้เป็นดินสอปลายหัวตัดอย่างนี้นะคะเขียนบล็อกข้างล่างกันซึ่งเอ้ยบล็อกข้างบนสิจะใช้สีน้ำตาลเข้มแหละจากที่สังเกตเลยป่ะคือเขาต้องแบบเขาไม่ได้แบบต้องการตาแบบยังไงดีว่าตาหวานอ่ะเขาต้องการตาแบบเฉียวๆจริงอ่ะอันนี้ฉันงัดบล็อกสูงไปนิดนึงแต่ช่างเหมือนฉันรู้สึกว่าบล็อกสูงเป็นอะไรที่ดีรู้สึกว่าหลายๆคนก็เลิกติ่งปรมาจารย์แล้วเนาะรู้สึกว่าถ้าแบบคนที่อยู่ด้อมนานๆอ่ะจะรู้สึกว่าจะออกจากด้อมออกจากด้อมปรมาจารย์แล้วจะเริ่มมาติ่งเทียงกวางซิมฟูกันแล้วแล้วก็ใช้สีขาวอ่ะจริงๆเขาโบ้นิดเดียวเว้ยแต่กูแบบโบ้เหมือนแบบกลัวเครื่องสำอางจะหมดนี่พี่แกทำไมฉันรู้สึกมันดูดีวะคัดให้ข้างๆด้วยอ่ะมันจะได้ดูแบบดูสว่างขึ้นมาหน่อยเฮ้ยดูดีกว่าที่คิดนะจากนั้นก็จะเขียนกีตาร์กันเวลาเขียนก็ถ้าสังเกตดีๆอ่ะเขาอ่ะจะเขียนแค่หัวตานิดนึงเว้ยจากเล็บของเราอ่ะนะเขียนแค่หัวตานิดนึงแล้วเขียนอะไรวะเฮ้ยแต่ที่เลฟอะที่ชัดๆเลยนะคือเขียนบางมากแล้วก็เขียนช่วงหางตาตวัดเยอะมากพอเขียนตวัดอย่างนี้เสร็จปุ๊บสังเกตว่าเลฟของเราเว้ยเขาจะเขียนเกินออกมาจากตาจริงนิดนึงซึ่งกูบอกเลยเขียนยากมากเขียนเกินออกมาจากตาจริงอะคือถ้าใครเป็นเลเยอร์ที่แบบว่าไม่ค่อยได้เขียนเกินออกมาจากตาจริงอ่ะจะเข้าใจอารมณ์เพ้เว้ยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขียนโครงตาของเราขึ้นมาใหม่อ่ะถูกป่ะมันไม่ใช่โครงตาเดิมอ่ะแกมันก็เลยแบบว่าเขียนยากแต่สีเข้มอ่ะนะจริงๆอ่ะถ้าใครเขียนไม่เก่งอ่ะแนะนำว่าแกควรแบบว่าเริ่มทางก่อนเลยแล้วค่อยเขียนจริงอันนี้ฉันแบบฉันคิดว่าฉันโปรเฟสชันแนลแล้วจะเขียนจริงไปเลยเออบล็อกไปกูเป็นเสียเหรียญดินี่คิดไปเองอะนะโคกูเป็นเสียเหรียญแล้วอันนี้ได้รับอินสปิเรชันการเขียนโค้งคิ้วแบบนี้มาจากคุณจ็อบนะซึ่งตอนนี้หลังจากไปบวชแล้วแล้วก็เข้ารายการผีแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้คุณจ็อบบอกว่าก่อนที่จะเขียนคิ้วอะแกต้องขึ้นโค้งคิ้วก่อนแล้วคุณจ็อบก็เป็นผู้ชายได้ประเด็นดั้งก็จะแบบว่าสีไม่จัดเท่าไหร่อ่ะนะคะไม่จัดอ่ะนะคะไม่จัดจริงๆอ่ะนะคะฉันอยากแต่งเสียเหรียญให้ดูแบบเป็นผู้ชายหล่อๆนึกออกป่ะคือเสียเหรียญอ่ะเรียกไงดีอ่ะเขาเรียกพวกกันว่าเป็นคนงามไงพอเราได้เล็บตาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะมาติดขนตาปลอมข้างล่างกันคือดูเป็นคนเยอะเนาะจากเล็บมันมีขนตาปลอมแล้วก็เลยต้องมีอ่ะนี่ก็จะติดขนตาในแบบขนตาคูฟูมากจริงแบบในแบบเลฟอะนะขนตาโคตรฟูอะกูพอกูติดจริงแล้วแบบขนตาฟูไม่เท่าค่ะไม่อยากสู้กับเลฟอะคือฉันรู้สึกว่าเลฟอะขนตาคนฟูเยอะไปก็เลยแบบใช้ขนตาจริงๆอะติดแล้วก็ใครยังไม่พอใจแนะนำว่าให้เติมขนตาล่างนึกออกปะแนะนำให้เติมคือเลฟอะขนตาเยอะมากลิปเราก็มีสีเดียวใช้ทั้งชาตินะคะก็นั่นแหละเรียบร้อยมีปากยิ่งชะนีเกินไปว่ะต้องเอา
แป้งกรอบนิดนึงแล้วแหละเนี่ยบางทีอ่ะปากดีไปที่ไหนอ่ะแล้วก็มีเทคนิคนึงสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยแต่เทคนิคเนี้ยฉันไม่จำเป็นต้องใช้แล้วมันจะทำให้เวลายิ้มมันยิ้มสวยขึ้นเลยจากนั้นนะคะจากนั้นเราก็จะไปใส่วิกใส่ชุดกันจะได้รู้ว่าอีเมคอัพที่เราทำมาเป็นยังไงเอาเดี๋ยวจะรู้สึกว่ามีอะไรที่ผิดแปลกไปไม่ใช่อะไรนะเมื่อกี้จิ้มตรงนี้ไปจิ้มตรงนี้พังไปดูกันไม่ลงงานนะเดี๋ยวไว้ลงงานหน้าก็จะสั่งเสียเหรียญคือวันนี้พูดจริงๆว่าแต่งออกมาแล้วตกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมมันออกมาดีวะคือใช้เล็บจากจีนล้วนๆอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวชุดเสียเหรียญกันเพราะอันนี้จริงๆอ่ะไม่ได้ซื้อแบบว่าพร้อมส่งของเสียเหรียญเนี่ยคือใช้หลายๆชุดแต่มาอัดแอปจนรวมกันเป็นเสียเหรียญนะคะก็นี่แหละนะชุดเสียเหรียญในวันนี้ก็เนี่ยที่ประทับใจมากคือหมวกเว้ยแกหมวกคือสวยมากจะบอกเลยหมวกคือแบบเดอะเบสอ่ะบอกว่าเดี๋ยวเราก็จะบอกในคลิปหน้ากันนะคะสำหรับคลิปแบบว่ารีวิวชุดเซียนเหรียญว่าจะบอกกันว่าเฮ้ยชุดแต่ละแต่ละส่วนของชุดมันซื้อมาจากไหนแล้วก็สำหรับวิกอะร้านไหนนะคะเพราะว่าวิกมันสวยมากแกก็ดูดิมันทำให้ฉันหน้าไม่หวานฉันรักวิกนี้มากแล้วก็ดูมือกับหน้าเป็นคนละสีเลยจ้านั่นแหละก็นั่นแหละนะคะก็แบบรักวิกนี้มากแกวิกมันสวยมากแล้วคือแบบทุกอย่างคือแบบลงตัวคือพูดจริงอะถ้าแบบว่าถ้าเอาไปลงเจเฟสจริงๆในปีในเวลาที่ผ่านมานะคือพูดจริงว่าวันนั้นฉันอะโคตรแบบโคตรเดอะเบสอันนี้เข้าข้างตัวเองอะนะเพราะว่าชุดมันสวยจริงไงเลิศมากนะมาดูวิกดิวิกมันสวยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเทปวิดีโอหน้าเราจะมารีวิวชุดเสียเหรียญกันก็ไปเจอกันนะไปซีอูเลยเด้อใช้กันได้ละใครชอบงี้สามารถกดไลค์กดซับสไครบ์ทั้งที่เนาะก็ถือว่าปังไม่ผ่านนะสำหรับเลฟของจีน